วันนี้เรามีเมนูคางกุ้งกรอบไทยบาร์บีคิวเมนูทำง่ายเคี้ยวเพลินๆมาฝากกันครับวิธีทำใส่คางกุ้งลงในภาชนะตามด้วยแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำใบมะกรูดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ถั่วลิสงลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นใส่คางกุ้งลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่คางกุ้งลงในภาชนะโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสบาร์บีคิวตราไทยเชฟคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดทอดและถั่วลิสงทอดพร้อมเสิร์ฟกับเมนูคางกุ้งกรอบไทยบาร์บีคิวผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ